ตำนานคู่แท้รักต่างวัย15ปีแต่งงานขาเตียงมั่นคงแม้ไร้ทายาทสืบสกุลถึงจะไม่มีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจแต่ความรักต่างวัยของอ้นศรีพันธ์และเออนันต์บุญนาคก็ครองคู่อยู่ด้วยกันมานานเกือบ17ปีแล้วซึ่งทั้งคู่จัดการแต่งงานกันอย่างเรียบง่ายเพียงแค่แลกแหวนแทนใจให้กันและกันเมื่อ28เมษายน2550และหนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นบทพิสูจน์รักแท้ของทั้งคู่คือวันที่เออนันต์ประสบอุบัติเหตุหนักหรือล้มป่วยจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ได้สีภรรยาคนเก่งคอยดูแลอยู่เคียงข้างมาตลอดจนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอ้นก็จะพูดเสมอเหมือนอย่างที่อ้นพูดในวันแต่งงานว่าไม่ว่าพี่จะต่อสายระยงระยางอะไรกี่สายก็ตามไม่ว่าพี่จะเดินได้หรือเดินไม่ได้ขาจะแปรหรืออะไรยังไงพี่ก็จะมีอ้นอยู่ตลอดลุงเอเคยพูดกับอ้นเสมอว่าเราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้เนอะปัจจุบันความรักของทั้งคู่ยังหวานมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายและช่วยกันเลี้ยงหลานชายสุดที่รักน้องอาทิของดีเจอาร์ตมารุตกันอย่างแฮปปี้ชื่นมื่น